สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์อดีตอธิบดีกรมตำรวจและสมาชิกวุฒิสภาวันนี้เวลา 17:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์ณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์เกิดวันที่20กันยายน2478ที่จังหวัดพิษณุโลกบิดาและมารดาชื่อนายสิริและนางลิ้นจี่อมรวิวัฒน์ด้านการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักแล้วได้สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยรุ่น15และศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจในคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น13นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศคือมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกทั้งสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น26ด้านการงานเริ่มรับราชการตำรวจเมื่อปี2507ในตำแหน่งรองสารวัตรปกครองป้องกันที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทกรุงเทพมหานครและมีการย้ายไปรับตำแหน่งตามอายุราชการยังสถานีตำรวจต่างๆซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถและมีความเจริญก้าวหน้าในราชการได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตำรวจและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีผลงานที่สำคัญอาทิเป็นผู้ริเริ่มจัดทำแผนแม่บทกรมตำรวจฉบับที่1และฉบับที่2จนเป็นหลักในการจัดทำในฉบับต่อๆมานอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองอาทิเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี2534เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2539และเป็นสมาชิกวุฒิสภาปี2543ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงคัทธริยาอมรวิวัฒน์มีลูก3คนพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่5ธันวาคม2559สิริอายุได้81ปี